ยักษ์หนึ่งตัว4 กิโลย่างหมาล่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อปลาหมึกจะอร่อยหรือจะเหนียวขนาดไหนกินแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะในช่วงโมโหหิววันนี้เราหิวกันมากนะคะเราก็เลยสั่งปลาหมึกกันมานะเว้ยซึ่งอันนี้เราสั่งปลาหมึกที่ไซส์ใหญ่มาก1ตัว4กิโลซึ่งยังไม่เห็นของจริงเลยตื่นเต้นมากอยากเห็นของจริงตอนนี้เลยอะเอาอย่างนี้ไปเลยทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าปลาหมึกยักษ์ตัวละ4กิโลจะใหญ่ค่ะหนาไหน1 2 3โหใหญ่มากตามันขาวมากเฮ้ยเฮ้ยแพ็คเจลมาด้วยแพ็คเจลมาด้วยเหรอเนี่ยตื่นเต้นจริงๆอ่ะอยากเห็นมากคือรอมานานแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เขาหันมาเป็นหันๆแล้วอันเนี้ยอุ้ยกระเด็นใส่หน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะทำยังไงอ่ะจะทำอะไรอ่ะจะทำหมึกย่างกินอ่ะโอ้เตาต้องขนาดไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่หมึกยักษ์ธรรมดานะเว้ยนี่คือหมึกยักษ์หมึกกล้วยยักษ์เฮ้ยดูตามันนี่โอ้โหนี่มันเป็นลูกเลิศกับตันแจ็คสแปโร่เนี่ยทอมทาราดดามทาราดดามทอมทาราดดามเฮ้ยแล้วก็มีสีที่เราเก็บมาจากทะเลป่ะเฮ้ยน้ำทะเลเต็มไปหมดเลยโอ้น้ำทะเลเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีที่ปิดตาเหมือนแจ็คสแปโร่และโบก็จับได้เป็นปลาหมึกจับในกล้องดูตัวใหญ่ป่ะใหญ่ภาพกัดแขนอย่างนี้เลยดีกว่าแขนไอ้นี่เล็กไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่ยังมีหมึกใหญ่ขนาดนี้อยู่ในโลกนี้นั่นเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยเฮ้ยแหมว่าเดี๋ยวเราจะไปย่างกินกันหมึกยักษ์ย่างหมาล่ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนื้อปลาหมึกจะอร่อยหรือจะเหนียวขนาดไหนเราไปดูกันเลยปลาอาบน้ำกันนะคะชื่ออะไรตรงนี้ชื่ออะไรดับบี้น้องเจออะไรน้องก็ดับบี้ดับบี้ดับบี้ไปหมดน่ารักไงดับบี้เฮ้ยแบบอุ้ยดูหน้าน้องดิน้องตาเหลือกล้างข้างในก่อนเราดึงได้เลยปะได้เลยกระดูกสันหลังไงปลาหมึกตัวนี้กินอะไรมาอิ่วอะไรเด้งๆอิ่วเออวานเราไม่เหม็นมากขอมีเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะชำแหละปลาหมึกนะคะเอาส่วนที่กินไม่ได้นะคะออกไปก่อนโหข้างในมีอะไรเต็มเฮ้ยอันนี้กระดูกสันหลังตรงนี้เราต้องชำแหละอันไหนมีอันไหนกินไม่ได้ปะมีฟันมันนี่อันนี้คือฟันมันนั่นแหละแล้วมันจะเป็นเห็นไหมได้แล้วนอนดีมันจะได้แล้วเราจะถลกหนังมันถลกเลยวะฉีดให้เข้าก่อนมีทะลุเลยโอ้โหลึกเลยนี่โอ้เนื้อยังหนาขี้ล่าสัตว์มังขี้ล่าสัตว์ข้าเชคันข้าเชคันถลกน้ำมันออกมาให้หมดถลกน้ำมันออกมาให้หมดเราดูสนุกจริงๆนะโมจิโกะโมชอบเวลาโมได้ทำอะไรที่โมยังไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตโมลื่นมากเลยน้องถลกยากเนี่ยเอ้ยน้องกินปลามาหรอเป็นซากปลาที่น้องกินไปแล้ว1ทีแต่พี่แกกินแบบว่าไม่เคี้ยวเลยเราถ่ายกันมากี่นาทีแล้วเนี่ย20มันทำยากมากเลยขออนุญาตใช้คำว่าเหนื่อยกับการลอกหนังครั้งนี้มาช่วยกันมาช่วยกันระหว่างที่เขาลอกปลาหมึกนะคะโมก็จะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะกระเทียมพริกมะนาวรากผักชีน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเดี๋ยวตำกันเลยตำพริกกระเทียมรากผักชีนะคะให้แหลกเป็นเม็ดทรายนับภาษาอะไรกับหัวใจขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายพี่ครับพี่ครับอัปเดตสถานการณ์นะครับบิ๊กเริ่มได้แล้วเราต้องร่วมมือกันไงจะได้กินเร็วๆแล้วก็ต้มน้ำไว้ด้วยแล้วนะคะกระทะใบใหญ่เราจะเอาปลาหมึกตัวใหญ่ไปต้มมันจะเหนียวไหมเนี่ยไม่รู้เลยต้องรอดูแล้วบีบมะนาวลงไปปกติอ่ะใช้ประมาณ 5-6 ลูกแม็กซิมัมแหละน้ำจิ้มซีฟู้ดมีก่อจริงมันเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้ผ่านไป1ชั่วโมงเราได้ทำการลอกปลาหมึกเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะทำเลยอ๋อใหญ่จังเลยตอนนี้ไม่โมโหหิวนะเหนื่อยจนหิวเหนื่อยแต่แล้วโอ้เราก็ทำสิ่งนี้1ตัวเลยน้องอย่างงี้ค่ะก็ใส่เข้าไปใกล้เสร็จแล้วต้องเอาไปเบิร์นก่อนอยากย่างเตาถ่านนะแต่ว่าปลาหมึกมันตัวใหญ่มากน่าจะย่างไม่ไหวจริงๆขอใช้วิธีลาดเบิร์นเอาให้หอมๆหิวแล้วว่าอยากกินแล้วว่าน้ำลายย่างเสร็จแล้วฮะจัดจานในที่สุดเรียบร้อยปลาหมึกยักษ์
หนัก4กิโลย่างจะได้กินแล้วอ่ะให้มันเอเนอร์จี้มันเอ้ยเย่หิวเว้ยอ่ะตัดเข้าอินเสิร์ตเหมือนสเต็กไก่อกไก่ต้องมีคนหมักแต่ถ้าจะต้องมีคนใหม่ทุกคนมันตัวใหญ่มากจริงโมไม่เคยกินหมึกที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตส่วนข้างๆตรงนี้ใช่โมเนี่ยโมอยากกินตรงนี้ดูดูก่อนอุ้ยดูดิโอ้ยนวลมากเอตาดาเกมัสอร่อยมากไม่เหนื่อยเลยอยากลองกัดแบบนี้เลยอ่ะกินแล้วนะดมฟันเลยอร่อยมากโมหันตรงนี้ให้ตัวเองอะทุกคนดูดิโอ้โหนี่มันขุมสมบัติปลาหมึกกระชับอร่อยมากมากดูเนื้อมันความหนาจริงนะโอ้ยฉ่ำมากฉ่ำมากโคตรอร่อยจริงๆดูดิมันไม่เหนียวแบบที่เราคิดเลยเว้ยมันแบบมันอร่อยมากจริงๆส่งกับที่รอมานานมากมันต้องจิ้มอย่างอร่อยเนื้อมันหวานแล้วก็นุ่มๆเด้งหลักทีมเนี้ยส่วนเนี้ยต่อนี่จิ้มมันเหนียวกว่าน่าจะมีเพราะว่าเราไม่ได้ลอกเปลือกออกหมดแต่เนี้ยเหมือนเราลอกเปลือกที่มันเหนียวๆออกทั้งหมดเลยมันเลยแบบสุดยอดมากกินไปยังไงกินหมดมีพันเหมือนปลาหมึกนี่คือหนวดปลาหมึกจิ้มกรอบกรุบกรอบกรุบหนึบเด้งแต่ที่อร่อยสุดคืออันนี้ตัวมันหวานมากลองคือแบบหม่าล่าไหมอยากลองอ่ะคือกินไม่ได้อ่ะนุ่มมากไม่เหนียวเลยแต่แฮปปี้มากเลยนะกินแบบเนี้ยมันนุ่มแบบสบายแบบไม่ต้องเหนื่อยในการกินปลาหมึกจริงลองหั่นเป็นวงนี่แค่หั่นออกมาก็ฟินแล้วอ่ะนี่มันใหญ่มากอร่อยมากเลยทุกคนไม่ไหวจะเคี้ยวเดี๋ยวลองกินแบบหม่าล่าดูถูกหม่าล่าอันนี้จะอร่อยแน่นอนแม่อร่อยชัวร์เค็มปีอันนี้อร่อยกว่าเยอะหม่าล่าผมมันปรุงแปลกๆอ่ะอะไรจะอร่อยขนาดนี้วะทุกคนโมไม่เวจะพูดแหละทุกคนนอกจากคำว่ามันอร่อยเกินคำบรรยายโอ้ยลืมอธิบายรสชาตินี่ว่ะคนดูน่าจะรู้แล้วแหละหมึกมันสดมากแล้วมันนุ่มเหมือนหวานเหมือนกินหอยเชลล์ยักษ์อ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดบอกเลยว่าแบบครบรสใช่ไหมต้องพูดว่าอะไรนะอร่อยถ้าวันหลังอยากดูโมเอาหมึกยักษ์นะคะไปผัดไข่เค็มนะคะกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะโมจะได้มีตังค์ไปซื้อหมึกตัวใหม่ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปกินปลาหมึกกันรอบโต๊ะก่อนนะตอนนี้ไม่ทุกคนดูอื่นมากเลยมันอร่อยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งเราต้องขอลาตัวไปกินหมึกแล้วค่ะเพราะมันอร่อยมากจริงๆขอแบบเป็นทามบาย
มันยังละเมอยังคิดถึงเธอแต่จะมองเบอร์วันจะ call you วันจะ see you ยังได้ยินเธออยู่แต่ตาเจอตาไม่รู้ต้องเริ่มยังไงแค่เจอแต่ลายมาให้ก็ยังไม่รู้ต้องตอบว่ารักหรือตอบเป็นสั้นยังไงใช่แค่เป็น friend zone I love you to the bone that I'm torn yeah